กันเอาเวอร์สกายใช่ไหมครับเอาเวอร์สกายนี่เป็นโปรเจกต์ที่เราทำเพื่อตอบสนองความอะไรอ่ะความทวินหาความเรียกร้องของแฟนๆนะครับโดยเฉพาะสาววายทั้งหลายแหล่นะครับที่เขาเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของน้องๆของ CBM TV นะครับที่ก่อกำเนิดมาจากซีรีส์วายของเราเขาเรียกร้องมาเยอะแค่ไหนคะจะเท่าที่รู้ก็เรียกร้องถล่มทลายทุกคู่นะครับเพราะเหมือนกับว่าจบแล้วไม่อยากให้จบอยากให้มีต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งในบางเรื่องมันก็อาจจะทำได้แต่ในบางเรื่องมันทำไม่ได้ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยก็เลยตอบสนองทุกอย่างที่เขาเรียกร้องมาได้แบบพอดีกดดันจากความคาดหวังของแฟนคลับจริงจริงกดดันจากความคาดหวังทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะโปรเจกต์แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานก็คืออยากมันให้มันดีที่สุดแล้วครับอย่างพอมันเป็นแบบต้องดูแค่ในไลน์ทำไมถึงไม่ทำเป็นอะไรอย่างนี้ครับคือด้วยความที่ว่าอันนี้เราเป็นโปรเจกต์ที่เราพูดคุยกันไว้ว่ามันคือความพิเศษนะครับก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในไลน์ทีวีก่อนแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอาจจะมีทำอะไรกันต่อไปอีกเดี๋ยวค่อยเปิดตัวอีกทีนึงนะครับซึ่งแต่ละตอนยาวแค่ไหนตอนนี้เนี่ยทั้ง5คู่เนี่ยมี5ตอน5เรื่องครับก็คือหมายถึงคู่ละ1ตอนใช่เท่านั้นเองใช่ครับออนแอร์เรื่องนั่นเองครับออนแอร์รอบวันเดียวหรือยังไงครับใช่ครับออนแอร์ชั่วโมงเดียวจบครับหนึ่งตอนเลยเป็นหนึ่งใช่ครับ1.2ไม่ใช่ครับแยกแต่กันหมดเลยครับก็จะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ Low Hour Sky ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของปิกโลมอาทิตย์ก้องพกพีท9ตีหมอกแล้วก็อินซันอย่างเงี้ยครับนี่คือฉายวันเดียววันที่23เลยไม่ใช่ครับวันที่23เนี่ยเป็นตอนแรกอาทิตย์ใช่ครับอาทิตย์ละ1ตอนมันจะไปจบเอาประมาณกลางๆหรือปลายเดือนธันวาคมครับซีรีส์วายของพี่หาก็เหมือนได้โกยเตอร์ไปแบบก็ถือว่าโชคดีครับที่เราทำแล้วได้รับการตอบรับจากคนทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียค่อนข้างดีนะครับแต่ละที่ที่ไปมีติ้งเป็นยังไงครับที่ไปมาด้วยตัวเองก็เยอะนะครับทั้งที่จีนนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับที่เกาหลีนะครับแล้วก็ไปไทเปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยที่กำลังจะมีก็คือที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างบางประเทศเขาก็เหมือนมีข้อจำกัดในเรื่องพวกนี้การเจรจาการพูดคุยกันก็เป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆทุกประเทศเนี่ยที่เขาชอบน้องๆเราเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกเดียวกันเขาก็ชอบแต่สมมติว่าเขาชอบคิดสิงโตอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้คู่เนี้ย อะไรอ่ะเหมือนกับรักกันจริงๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันไปตลอดเขาค่อนข้างที่จะคือสาววายทั่วเอเชียจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างนึงก็คือค่อนข้างที่จะมีความปรารถนาดีต่อน้องๆที่เขาชื่นชอบใช่ครับที่เขาจะรักมากอะไรเงี้ยครับแต่ในประเทศจีนครับด้วยความที่คิดสิงโตครับละครเรื่องชายอย่างนี้ครับคือตอนที่เราสมมติเราเข้าไปในแฟนมีตเนี่ยจริงๆเราเข้าไปในฐานะนักแสดงชื่อดังมากกว่าคือเป็นสตาร์เป็นไอดอลที่เข้าไปครับเป็นพ่อแม่ของแต่ละประเทศบ้างไหมมันไม่ติดคือจริงๆเพราะว่าด้วยความที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้จัดในแต่ละประเทศที่จะเป็นคนเคลียร์เรื่องนี้นะครับอย่างเมืองจีนเขาเคลียร์ยังไงบ้างครับผมไม่รู้สึกจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ไปในฐานะของซีรีส์ไปในฐานะของดาราดังจากเมืองไทยมากกว่ายังไม่เคยเกิดปัญหาที่ผ่านมาไม่มีนะครับคือถ้าเกิดปัญหาจะไม่ได้ไปครับแต่ถ้าไปแปลว่าก็ไม่มีแต่เรื่องมีถึงครับบอกว่าเพราะว่ามีบางที่อาจจะยกเลิกก็ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแบบส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นเพราะอาจจะปัญหาของผู้จัดเองอะไรเงี้ยครับเพราะอันนี้คือเขาก็เหมือนกับเราเป็นคนเรียกว่าไปผลิตงานแล้วก็พาเด็กๆไปนะครับอย่างนี้คือพาแค่ตัวนักแสดงอย่างเดียวแต่ว่าซีรีส์เรายังไปไม่ถึงใช่ไหมจริงๆซีรีส์เราเนี่ยออกอากาศทั่วเอเชียนะครับคือแต่ในจีนเนี่ยซีรีส์วายเป็นข้อจำกัดเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูกันหมดเขาดูได้ทางช่องทางเขาก็มีวิธีทางไม่ทราบเหมือนกันบอกไปเดี๋ยวมีปัญหาเขามีวิธีดูครับมันก็เลยดังขึ้นมาอย่างคนก็เลยมองจีนเป็นทีวีว่ามันก็ต้องมีรายได้ก่อนมีตติ้งเยอะเข้ามาเยอะก็ถือว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาถือว่าดีครับเพราะวันไปทั่วเลยทุกประเทศครับแล้วว่าได้รายได้จากมาจากตรงนี้ด้วยไม่ใช่ครับรายได้หลักของบริษัทยังมาจากการทำคอนเทนต์อยู่ดีครับไม่ว่าจากการโฆษณาหรือจากเรื่องของการทำออนไลน์อะไรเงี้ยครับไม่ได้มาจากการทำแฟนมีตเป็นหลักแต่ถือว่าส่งใช่เป็นรายได้เสริมครับสิ่งที่ได้มาก็คือ
เราทำให้น้องๆนักแสดงของเราเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของของคนทั่วเอเชียมากกว่าครับว่าคนมองเราเป็นโลโก้ไปแล้วว่าครับซีรีส์วายอ๋อคือจริงๆต้องบอกตรงๆว่าจริงๆซีรีส์วายเป็นแค่เปอร์เซ็นต์น้อยมากในจำนวนซีรีส์ของเราทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างว่าปีนี้เรามีซีรีส์วายอยู่เรื่องเดียวก็คืออาติของผมในจำนวน10เรื่องที่เรามีอยู่แต่เราก็สอดแทรกแต่ว่าคิสมันดันมีคู่หนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากซีซั่นแรกแล้วมันดันเป็นคู่ที่ประสบความสำเร็จซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราทำเนี่ยซีรีส์วายเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องโชคดีมันครับที่ซีรีส์วายมันดังมากกว่ามันเป็นกระแสมากกว่าในแง่ของกระแสกระแสความสำเร็จมันดันแบบมันดันดีในการตลาดดีใช่ครับใช่ครับจริงอย่างเวลาเราได้คุยกับกสทช.ไหมครับเพราะว่าเขาค่อนข้างระวังอ๋อคือจริงๆแล้วเราเป็นคนระวังเรื่องนี้เองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นซีรีส์วายของเราเนี่ยจะไม่มีความล่อแหลมเรื่องนี้เลยจะไม่มีเลยครับดูได้ซีรีส์วายของ GBM TV ยังไม่เคยถูกกสทช.เรียกคุยเลยครับคือยังไม่จ่าย 50,000 ไม่มีเลยไม่จ่าย 50,000 ก็ยังไม่เคยติงมาเลยซีรีส์วายของ GBM TV ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าเราระวังเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ผลิตคอนเทนต์เพื่อเยาวชนวัยรุ่นอยู่แล้วเรากลัวเรื่องนี้อยู่แล้วครับคนมองว่าถ้าทำซีรีส์วายมันจะต้องแรงถึงจะได้กระแสไม่จริงครับที่เราทำซีรีส์วายมาเราไม่มีฉากพวกนี้เลยไม่ต้องมาถึงอาทิตย์ก้องพบนี่ไม่มีซีนอย่างว่าเลยครับไม่มีทับมีจุดกันแค่นั้นเองครับถอดเสื้อยังแทบจะไม่เห็นเลยครับพี่ถามบอกว่าอายุไม่มีเลยวายมันจะยาวได้สักกี่ปีบอกตรงว่าเราคาดคะเนแบบนั้นไม่ได้จริงครับแต่สิ่งที่ทำตอนนี้คือเมื่อมีคนดูเราก็ยังทำไปจนกว่าจะไม่มีคนดูครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็ยังคงรักษาความชัดเจนตรงนี้อยู่ว่าเราจะทำภายใต้เงื่อนไขแล้วก็การควบคุมที่ไม่ให้เกินเลยไปนะครับแต่มองถึงเรื่องเรตติ้งไหมครับแต่มันดีจริงแต่เรตติ้งดีดูแล้วไม่เหมือนครับคือซีรีส์วัยรุ่นอ่ะเรามองเรตติ้งอย่างเดียวไม่ได้ซีรีส์วัยรุ่นทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ซีรีส์วายอย่างเดียวเรามองแค่เรตติ้งไม่ได้มันเพราะว่ามันคือเด็กวัยรุ่นมันดูผ่านช่องทางต่างๆมากมายครับเราต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกันแต่มันมีผลไหมเพราะว่าแบบไม่ผลกับการตัดสินใจมาลงโฆษณานั่นนู่นนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าซีรีส์วัยรุ่นเนี่ย RGBM TV เติบโตมา 2-3 ปีเนี้ยก็คือทำงานกับวัยรุ่นมาตลอดเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมในแพลตฟอร์มของวัยรุ่นแบบเดียวกับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าวัยรุ่นเสพสื่ออะไรอยู่เพราะฉะนั้นมันคือภาพรวมทั้งหมดทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกราวด์เพราะฉะนั้นคอนเทนต์แบบ GBM TV เนี่ยจึงจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ครบวงจรครับอย่างสังเกตสิครับงานอาวุธสกายของเราเนี่ยมันกำเนิดจากอะไรกำเนิดจากการทำซีรีส์ออนแอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปออนในไลน์ทีวีใน YouTube แล้วเราก็เกิดงานที่มาร่วมกันกับไลน์ทีวีเป็นไลน์ทีวีออริจินอลเสร็จแล้วเราก็ต่อยอดนักแสดงเราไปสู่งานออนกราวเป็นอีเวนต์ Why I Love You Fan Party คือทุกอย่างนี่เป็นภาพรวมกันหมดครับแผนของ GMTV ปีหน้าเป็นยังไงครับปีหน้านี่ยังขออุบไว้ก่อนครับเพราะว่าเราจะมีงานแถลงข่าวใหญ่วันที่5พฤศจิกายนนะครับอันนี้ของจริงที่ GMM Live Houseที่เป็นของ GBM ที่เป็นทีวีครับทีเป็นที่แพ้เอาไว้ก่อนครับคนละงานกันคนละงานกันไม่ถามไม่ถามที่บริหารช่องครับแล้ววันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราโอเคกับสิ่งที่คนละงานอันนี้ยังไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ยังไม่พร้อมในความคิดแรกของเจ้าทีมที่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นยังขอไม่พูดลงรายละเอียดตอนนี้คือตำแหน่งที่ถามคือรักษาเดี๋ยวคุยอย่างนี้คือจะมีการแบบเปิดตัวจริงๆตำแหน่งอ่ะมันไอ้นี่ไปแล้วครับเมื่อวันที่16กันยาแต่ว่าเรายังไม่พูดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นงานงานนี้แล้วพี่อามีงานของรถโฟมพี่ถามพี่ถามแบ่งแยกยังไงครับเพราะเราต้องทำด้วยก็ต้องใช้พลังที่มีอยู่ทำงานทั้งสองอย่างไปด้วยกันมันกดดันไหมครับเมื่อกี้คำถามยังไปกระแสกระเด็ดติ้งเราสามารถทำกระแสได้ดีกว่าก็ไม่ครับเพราะว่าก็จะบอกแล้วว่า GBM TV เติบโตมา 2-3 ปีเนี่ยด้วยแพลตฟอร์มของคอนเทนต์วัยรุ่นอยู่แล้วเราก็แน่นอนอันนั้นเราก็ต้องไปทำอีกแบบนึงครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปเพราะนี่เพิ่งจะมาดูได้ไม่กี่เดือนครับต้องรอ GBM TV ก็ผลิตให้กับยี่ห้อใช่ครับ GBM TV คือบริษัทคอนเทนต์พรีเวเดอร์ที่สามารถทำให้ได้ทุกที่ครับถึงได้บอกว่าสัมภาษณ์แล้วมันจะงงครับมันจะต้องแยกออกอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เขาแสดงครับแต่ช่องเราจีเอ็นทีวีก็ไปเซ็นจีเอ็นที่5 6ไม่ครับจีเอ็นทีวีปัจจุบันก็เล่นทุกที่อยู่แล้วซีรีส์ในจีเอ็นที่5เขาก็เล่นมาตั้งนานแล้วครับไม่ได้ไม่ได้นักแสดงจะสนับสนุนกับทีมทีวีหรือว่าร่วมกันทําแบบนี้อย่างนี้ครับนักแสดงของในแกรมมี่เนี่ยจะมีสัญญากลางครับแต่คนดูแลเนี่ยเป็นเราอันนี้ละกันนะครับอันนี้เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆที่ห้าเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับมีแผนผังใช่ไหมยังครับแผนผังคงเป็นต้นปีหน้าที่บอก5พฤศจิกายนนี่คือ JBMTV ครับงานที่คุยวันนี้คือ JBMTVงั้นเราก็จะพูดแค่ JBMTV นะครับคือในส่วนของ JBM 25ครับคือเราพูดได้เหรอพี่ถามก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับคือในแง่ของผู้ที่อาจจะต้องการความชัดเจนนิดนึงเลยพี่ถามว่าตอนลงทีมที่จะน่าจะเดินทางไปหาพี่ยังไงคือก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีครับเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่จบพูดไปเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้อะไรนะครับรออีกนิดนึงนะครับได้ค่ะโอเคครับพี่ถาม